สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูลาบวุ้นเส้นสูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยแซ่บนัวมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาลวนหมูให้สุกเลยครับหมูบดติดมัน100กรัมนะครับลวนกับน้ำให้สุกเลยครับและตามด้วยวุ้นเส้นสด150กรัมแล้วก็ให้เราลวนต่ออีกเล็กน้อยนะครับให้วุ้นเส้นของเราสุกนะครับทุกอย่างสุกดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำลาบวุ้นเส้นกันเลยครับน้ำมะนาวคั้นสด1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำปลา1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาและก็ตามด้วยพริกป่นนะครับความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันเลยครับคนเข้ากันดีนะครับตามด้วยวุ้นเส้นและหมูสับที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับข้าวคั่ว1ช้อนโต๊ะพริกจินดาแดงซอยตามชอบเลยนะครับหอมแขกซอยครึ่งหัวแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับคลุกเคล้าเข้าดีนะครับตามด้วยต้นหอมซอยผักชีฝรั่งซอยและผักชีไทยซอยนะครับใส่ลงไปตามชอบได้เลยครับแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับลาบวุ้นเส้นสูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยแซ่บนัวมากๆเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้